กูอยากหาไม่หาไงวะสูญเสียการตดสูญเสียการผายลมอย่างนี้เหรอรู้ไหมว่าใครหลับคนดูนี่แหละที่จะหลับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาแชนแนลนะครับผมวันนี้เหมือนหาเรื่องเหมือนแม่งหาเรื่องอะภาพยนตร์ที่จะมาทำความรู้สึกหลังดูวันนี้ก็คือ Awake ที่เพิ่งเข้า Netflix ไม่นานเลยตอนที่คิดว่าเฮ้ยเหี้ยลองไปดูหนังเรื่องนี้ดีกว่าเว้ย Awake เว้ยเอ๊ะเพราะว่าบิ๊กไอเดียมันเว็บแรกที่ผมได้ยินบิ๊กไอเดียว่ามันจะพูดถึงโลกที่พบกับภัยพิบัติทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าพังใช้การไม่ได้และสิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือมนุษย์สูญเสียความสามารถในการนอนหลับตอนแรกอ่ะผมฟังแล้วแบบเฮ้ยสูญเสียความสามารถในการนอนหลับอารมณ์เหมือนกูลืมว่ากูหาวยังไงอย่างนั้นเหรอแบบเอ๊ะกูอยากหาวไม่หาวไงวะเหมือนอารมณ์แบบสูญเสียการตดสูญเสียการผายลมอย่างเงี้ยเหรอตอนผมฟังตอนแรกผมแบบงงเต๊กมากอ่ะว่าแบบเฮ้ยเหี้ยผู้กำกับกล้าเนอะจะทำหนังที่พูดถึงมนุษย์ชาติที่สูญเสียการนอนหลับใช้คำว่ามนุษยชาติเลยนะเพราะว่าหนังจั่วตัวเองในอีเวนท์ที่ใหญ่มากนะครับผมเหมือนโลกเจอภัยพิบัติแล้วมนุษย์สูญเสียการนอนหลับผมว่าหนังเรื่องนี้เรื่อง Awake เนี่ยแม่งพลาดตั้งแต่คิดบิ๊กไอเดียเลยว่ะตอนแรกที่ผมได้ยินบิ๊กไอเดียแอบหวั่นชิบหายว่าหนังเรื่องนี้มันมีโอกาสเหี้ยสูงมากมนุษย์สูญเสียการนอนหลับเหมือนมนุษย์สูญเสียการผายลมมนุษย์สูญเสียการเรอมนุษย์สูญเสียการนอนหลับนึกภาพป่ะแล้วหนังพยายามมากนะที่จะอธิบายตรงนี้ให้สมเหตุสมผลที่สุดเอออีกอย่างนึงคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าจะเริ่มสปอยแล้วผมจะบอกมีหลายคนสงสัยด้วยว่าพี่ไม่ทำโคตรสปอยแล้วเหรอโคตรสปอยทำครับแต่ยังหาวิธีแก้ปัญหากับการถ่ายโคตรสปอยณสถานการณ์ที่มันโควิดระบาดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าผมทดลองไลฟ์แล้วผมรู้สึกว่าผมไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่โฟลว์เลยนะครับผมแล้วมันดูแบบจืดชืดผมไม่อยากให้ทุกคนได้รับคอนเทนต์ที่มันจืดเท่านั้นเองถ้าเป็นเรื่องใครคิดถึงน้องพีเนี่ยเดี๋ยวจะมีไลฟ์ประจำสัปดาห์วันนี้นะครับผมสรุปสั้นๆเลยนะสำหรับคนที่ไม่อยากโดนสปอยแล้วอยากแค่ดูผมแล้วอยากแค่รู้ว่าพี่มันควรดูไหมพูดเลยนะไม่ต้องไปดูเป็นหนังบิ๊กไอเดียที่จั่วใหญ่แบบไร้ประโยชน์จั่วใหญ่ไร้ประโยชน์แล้วแบบไอ้เหี้ยหนังเรื่องนี้นะพูดเลยนะไม่มีจุดให้ชมเลยใครที่ไปดูมาแล้วอาจจะรู้สึกว่าพี่งานถ่ายมันก็ดูโอเคนะแต่มันตามมาตรฐานอ่ะมันเหมือนกับว่าไอ้เหี้ยจานใบนี้กลมดีนะซึ่งจานมันต้องกลมอยู่แล้วอ่ะไอ้เหี้ยแก้วใบนี้มันหนาแน่นดีนะใส่น้ำไม่รั่วซึ่งแก้วมันต้องใส่น้ำไม่รั่วอยู่แล้วอ่ะหนังเรื่องนี้มันแบบนั้นมันทำได้มาตรฐานอยู่แล้วซึ่งมันต้องเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นใครที่กำลังตัดสินใจว่าพี่อเวกจะดูดีไหมหาอย่างอื่นดูครับจริงๆหาอย่างอื่นดูหรือถ้าใครไม่เชื่อผมนะลองดูก็ได้ครับโลกเจอภัยพิบัติมนุษย์สูญเสียการนอนหลับมนุษย์เหมือนอยู่ดีๆก็นอนหลับไม่เป็นอ่ะแต่ในเรื่องทุกคนไม่ง่วงกูอยากจะบอกว่ามึงถ่างตาไว้ทำพ่อมึงเหรอพวกมึงง่วงกันทุกคนเลยสูญเสียการหลับแต่ทุกคนแม่งแบบแล้วหนังชั่วโมงกว่าความตื่นเต้นไม่มีบิวอัพน้อยมากพยายามจะอินดี้อีกตัวละครทุกตัวมีปฏิกิริยาภายใต้เรื่องราวอันจืดชืดไม่ได้อย่าพาลูกฉันไปไม่อย่าพาลูกฉันไปไม่ใครอยากพิสูจน์ด้วยตาตัวเองไปดูครับปิดคลิปผมแล้วไปดูมาเดี๋ยวนี้หนังเรื่องนี้แม่งพลาดตั้งแต่คิดบิ๊กไอเดียจริงๆว่ะผมรู้สึกแปลกประหลาดมากว่าผู้กำกับเขาแบบคิดอะไรในหัววะคือมนุษย์อะในเรื่องอะมันง่วงอยากนอนมากแต่ทุกคนไม่ยอมไปนอนกูงงชิบหายมันมีด้วยซีนที่แบบนางเอกนางเอกคนเก่งของเรานะครับไปนอนนอนไม่ยอมหลับเว้ยแล้วมีการแบบเฮ้ยเธอหลับเหรอเธอหลับได้เหรอเหมือนแบบถ้าใครหลับอ่ะมันจะเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหแม่งประหลาดมากเพราะถ้าใครหลับนั่นหมายถึงเฮ้ยเธอหลับเป็นนี่ต้องไปทดลองนี่คือทางออกของมนุษยชาติเธอหลับเป็นแล้วมันจะมีหลายครั้งมากที่นางเอกพยายามหลับมันก็หลับกันได้นี่เห็นมีแบบพักสายตาไม่ได้หลับว่าพักสายตาถ้าอีก5นาทีกูว่ามึงกลนแล้วอ่ะไม่หลับไม่หลับไม่หลับนะครับไม่หลับพักสายตาเฉยๆแล้วทุกคนออกมาประท้วงรวมตัวกันหาทางออกไอ้เหี้ยบางกลุ่มก็แบบว่าหาทางที่จะแบบคอยปลอบใจกัน
เออนางเอกมีลูกสาวคนนึงที่ตัวเองอะหลับได้ลูกสาวไม่หลับได้หลับเป็นเฉยกูนั่งดูอยู่ตรงเนี้ยมึงก็เอนหลังลงไปแล้วหลับตาไอ้พวกควายหลับตาไปหลับตาเออหลับตาเนี่ยหลับตาแล้วก็หลับมึงหลับตาไปตาเชื่อกูดิแม่งเดี๋ยวก็หลับอยู่เฉยๆพยายามอยู่นิ่งๆพวกมึงอะทุกคนมีปัญหาเดียวคือกูอยากจะหลับมากแล้วในเรื่องแบบผมอยากจะหลับมากแล้วยังไงก็ได้เอาเด็กคนนี้ไปมันจะมีอยู่ช่วงซีนหนึ่งที่ลูกของนางเอกถูกจับไปที่โบสถ์แล้วก็มีการถกเถียงกันว่าจะเอาเด็กคนนี้แอบสร้างกลุ่มคนสร้างเขาเรียกความขัดแย้งในมนุษย์เล่นกันเรื่องมนุษย์นะแต่ยังไม่ถึงมันดูแบบเข้ามาผิดที่ผิดทางผิดจังหวะมากอะไอเมสเซจของการที่เล่นเรื่องความเป็นมนุษย์น้ำหนักนู่นนี่นะมันผิดที่ผิดทางมากแล้วมันจะมีช่วงนึงที่เด็กลูกของนางเอกแม่งหลับเป็นเว้ยทุกคนก็เถียงกันว่าเฮ้ยเราจะปกป้องเด็กคนนี้บางกลุ่มเขาก็แบบว่าให้เอาเด็กคนเนี้ยไปทดลองส่งไปให้ทหารเลยบางกลุ่มก็อยากจะเก็บไว้เองเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเด็กคนนี้หลับเป็นใช่ไหมไว้ที่พวกเราขอเป็นกลุ่มแรกๆที่หลับพวกกูไม่ไหวแล้วแต่ละคนก็แบบเอาไว้เอาเด็กคนนี้ไว้ที่เราเอาเด็กคนนี้ไว้ไม่อีกคนมันก็ดีมีหมอก็คุณต้องส่งเด็กมาให้ผมคุณต้องส่งเด็กมาคือสภาพพวกมึงเหมือนพร้อมจะหลับกันอยู่แล้วอ่ะผมเกิดคำถามทันทีเลยว่าพวกมึงลืมการหลับแต่พวกมึงยังง่วงได้ใช่ไหมแล้วง่วงแล้วพวกมึงไม่หลับเหรอมันไอ้เหี้ยมันเป็นอะไรที่ไม่เวิร์กมากอ่ะคือถ้าจะเล่นกับประเด็นนี้จริงๆอ่ะพูดเลยนะไอ้แค่ยากมากมันมีการแบบพยายามไปหาข้อมูลนะว่าเอ้ยคนเราอดร้อนนานๆจะเกิดอะไรขึ้นเกิดพลาดร้อนสติแตกแล้วทุกคนแม่งก็อลหม่านเว้ยแล้วยิ่งอยู่ไปอ่ะตัวละครก็จะยิ่งแบบเหมือนไม่มีเรี่ยวแรงสภาพเหมือนคนขาดสติทุกคนก็จะคลั่งแต่คลั่งแบบง่วงๆไอ้เหี้ยงงวะล่ะคลั่งแล้วก็ง่วงแล้วทุกคนก็จะเห็นภาพร้อนทุกคนก็จะฆ่ากันเองไงมันดูแบบยิ่งใหญ่นะแต่ในเรื่องอ่ะตลอดเวลากูจะเห็นทุกคนแม่งแบบอย่าเข้ามาอย่าเอ้ยมึงหลับกันไปเถอะจริงๆมึงหลับกันไปเถอะอย่าฝืนเลยหนังอ่ะมันยิ่งดำเนินไปปั๊บภายในภาพยนตร์ของคุณอ่ะภายในหนังของคุณอ่ะมันจะเต็มไปด้วยคนที่ง่วงนอนเหนื่อยเอื่อยเมื่อเสื่อทุกคนอ่ะโอเคพยายามแล้วนะเขาก็พยายามแล้วให้ทุกคนเกิดภาพหลอนฆ่ากันเองบ้าคลั่งมีอยู่ซีนนึงด้วยที่พยายามจับนักแสดงมายืนแก้ผ้าเต็มถนนเฮ้ยการที่ให้มีคนแก้ผ้าในเรื่องอ่ะไม่ได้หมายความว่าหนังคุณจะโอ้โหว้าวยัดแม่หนังกูมันอินดี้เทพโคตรมันมีอะไรสำคัญมากกว่านั้นน่ะแล้วหลายๆอย่างในภาพยนตร์เรื่องเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมัน what the fuck แล้วทุกๆคนเหมือนพยายามฆ่ากันเพื่อจะนอนหลับอ่ะจั่วมาแล้วนี่ว่าจะเกิดการบ้าคลั่งเกิดภาพหลอนฆ่ากันเองนะความรู้สึกผมอ่ะเหมือนกับว่าผู้กำกับเขาคงไม่ได้เก่งในการบิ้วอัพโมเมนต์แอคชั่นหรือเหตุการณ์แอคชั่นซีนแอคชั่นมากนักนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะพอหนังเริ่มมีซีนแอคชั่นผมรู้สึกว่าไม่สุดสักซีนเลยอ่ะผมไม่รู้สึกว่ามีช่วงไหนของหนังที่มันไม่น่าเบื่อเลยในขณะที่มีคนสูญเสียในขณะที่ตัวละครเจอเหตุการณ์ต่างๆนานาไปอ่ะผมไม่รู้สึกผูกพันกับใครเลยอะระหว่างทางนะตัวนางเอกอะแม่งจะตายไปแล้วเหลือลูกสาวคนเดียวผมก็ไม่รู้สึกเศร้าไม่รู้สึกอะไรเลยอะเพราะผมไม่รู้สึกผูกพันกับใครเลยมันเข้าเรื่องไวจัดเลยแล้วอีกหนึ่งอย่างนะพูดตามตรงนะตัวนางเอกอะถ้าจะรอดแล้วมันจะจืดขนาดนี้นะสู้ทำอย่างนี้ดีกว่าพูดกับแม่งคิวไปให้หมดเลยไหนๆประชาชนจะบ้าคลั่งจะภาพหลอนจะอะไรแล้วนี่สู้แม่งคิวไปให้หมดเลยแล้วลูกสาวอะที่เป็นเด็กที่นอนได้อะให้แม่งเหลือตัวคนเดียวเลยโอ้โหโลกกำลังจะบ้าคลั่งนี่มันก็ต้องมีคนที่แม่งแบบไล่ทำร้ายผู้หญิงไล่ฆ่าไล่ข่มขืนทำนู่นทำนี่เอาให้แม่งดาร์กไปเลยสู้ทำอย่างนั้นซะดีกว่าให้เป็นหนังคลั่งไปเลยดีกว่าเขาพยายามขยี้ไอ้ตรงนี้มากเกินไอ้เหตุผลน่ะว่าทำไมทุกคนต้องหลับคือหนังทั้งเรื่องอะหมกมุ่นอยู่กับปัญหาที่ตัวเองสร้างขึ้นคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สตาร์ทจากบิ๊กไอเดียแน่ๆแ
ก็คือผู้กำกับน่าจะอันนี้ผมคาดเดานะครับวิเคราะห์จากสิ่งที่เห็นก็คือคาดเดาว่าผู้กำกับน่าจะผุดไอเดียนี้จากการที่เฮ้ยจะเป็นยังไงวะถ้ามนุษย์แม่งเกิดลืมความสามารถในการหลับไม่เป็นอยู่ดีมันก็หลับไม่เป็นแต่ในขณะที่ร่างกายต้องการพักผ่อนหนังเรื่องเนี้ยมันสตาร์ทด้วยบิ๊กไอเดียที่จืดมาแล้วอ่ะหนังเขาก็พยายามโฟกัสไอ้ตรงจุดนี้มากว่าทำยังไงก็ได้ให้คนดูเก็ตและเข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรอยู่อ่ะกลายเป็นว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเหมือนคนที่จั่วเรื่องมาเล่ากับคุณแล้วอ่ะแล้วเหมือนเขารู้ตัวไว้ว่าหนังเขาแบบไอ้เหี้ยมันช่องโหว่เยอะอ่ะแล้วมันแบบไอ้เชี่ยบิ๊กไอเดียมันไม่ตูมไม่ปังไม่ทำให้ทุกคนหลั่งอะดรีนาลีนได้มากพอเขาก็เลยพยายามหนักมากที่จะแบบหาเหตุและผลมาซับพอร์ตต่างๆนานาทั้งเรื่องกว่า 80-90% มันเลยวนอยู่กับแบบเรื่องเดิมๆว่าฟังหน้านี่นี่พออดหลับนอนไปนานๆมันจะบ้าคลั่งนะมนุษย์จะฆ่ากันนะแล้วมนุษย์จะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะเฮ้ยแล้วมันจะมีการแบบไม่ไว้ใจกันนะมนุษย์จะกลับไปเป็นสัตว์ป่าเถื่อนเหมือนเดิมนะเหมือนกับหนังพยายามแบบชี้จุดหวานล้อมทุกๆคนให้แบบเนี่ยมันน่าดูนะมันน่าดูนะดูสิแต่บิ๊กไอเดียมันจืดไปแล้วอ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆสำหรับผมนะAwake เนี่ยเลยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่เฟลมากนี่ขนาดก่อนดูนะผมยังมีความรู้สึกว่าโอ้โหมึงกล้าจังวะกล้าเอาบิ๊กไอเดียจืดๆมาทำหนังแบบนี้จังวะกูก็อยากรู้ว่ามึงเป็นอย่างไรนี่ขนาดเตรียมใจมาแล้วนะยังรู้สึกว่าโอ้โหเตรียมใจมามากแค่ไหนมันก็ไม่พอรู้ไหมว่าใครหลับนอกจากลูกสาวของนางเอกอะคนดูนี่แหละที่จะหลับกูอยากจะชะโงกหน้าไปในหนังนะแล้วพวกมึงไปรวมตัวกันแล้วไปเอาหนังเอาเวกเฮียเนี่ยมาดูกูว่าหลับจริงหมดปัญหาเลยสรุปนะครับเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้ไม่ผ่านโดยสิ้นเชิงเป็นโปรเจกต์ที่สตาร์ทด้วยบิ๊กไอเดียที่จืดมาแล้วพอสตาร์ทด้วยบิ๊กไอเดียที่จืดมาแล้วเนี่ยมันทำให้ระหว่างทางตัวหนังแม่งหมกมุ่นอยู่กับแบบทำยังไงให้บิ๊กไอเดียที่จืดไม่จืดบิ๊กไอเดียนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นกับข้าวสักอย่างนึงที่แม่งจืดมาแล้วอ่ะมันจืดมาแล้วมันทำเสร็จมาแล้วมันจืดมาแล้วเนี่ยพยายามปรุงทุกอย่างเลยเฮียพยายามปรุงทุกอย่างอย่างน้อยๆมันเค็มขึ้นหวานขึ้นแหละแต่มันไม่อร่อยแล้วแน่ๆการตัดต่อแม่งก็เฉยๆหลายๆซีนผมมีความรู้สึกว่าแม่งบิ้วได้อีกถ้าสมมุติมันจืดแล้วนะโปรเซสนึงที่จะช่วยแก้ปัญหานะไม่ได้ว่าจะทำให้หนังเรื่องนั้นมันกลายเป็นหนังที่โคตรดีขึ้นมาแต่อย่างน้อยๆก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้มันดีขึ้นนั่นคือจังหวะการตัดจริงๆแล้วอ่ะโปรเซสการตัดต่อสามารถช่วยอุ้มหนังขึ้นมาได้บ้างนะครับต้องพูดว่าได้บ้างอย่างน้อยๆเรื่องเหี้ยแล้วก็ตัดให้มันดูตื่นเต้นไปเลยไหมเหมือนตัด MV เลยไหมเหมือนอย่างหนังที่เล่นกับจังหวะตัดจนมันกลายเป็นซิกเนเจอร์ก็ต้องพูดถึงไอ้อย่างซอมบี้แลนด์ก็ได้ซอมบี้แลนด์น่ะเล่นกับจังหวะตัดจนมันกลายเป็นซิกเนเจอร์ของหนังไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเล่นกับจังหวะตัดที่ไม่ต้องแบบหาอะไรมาช่วยในเรื่องโปรเซสการโพสต์โปรดักชั่นโพสต์ก็คือหลังนะครับหลังจากถ่ายทำเสร็จทุกกระบวนการเลยตัดต่อย้อมสีทำคอมพิวเตอร์กราฟิก CG หลังจากถ่ายเสร็จนั่นน่ะคือโพสต์หมดเลยนะครับมาแก้ปัญหากันตอนโพสต์ก็ได้แต่การแก้ปัญหาตอนโพสต์ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับเผื่อใครเป็นน้องๆฟิล์มเด็กฟิล์มนะการแก้ปัญหาในโพสต์ฟังเลยนะครับมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วนะโอกาสที่มันจะกลายเป็นหนังดีแบบเพอร์เฟคขึ้นมาเลยเนี่ยมันแทบจะแบบ 0.0001% แต่อย่างน้อยๆมันทำให้หนังที่ปัจจุบันน่ะ Rotten Tomato ให้ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์มั้งแล้วก็ IMDB ให้ไป4หรือ5คะแนนอะไรนี่แหละอย่างน้อยๆมันทำให้เพิ่มมาสัก 10% หรือ1คะแนนอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้นะครับไม่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้มันน่าจะไปปรับเรื่อง post production เรื่องการตัดอะให้มันดูหวือหวาและมันดูแบบอร่อยขึ้นกว่านี้หน่อยมันจะช่วยได้เยอะหน้าตอนนี้นะน่าเบื่อมากหนังไม่สามารถดึงสายตาผมให้ติดอยู่กับภาพยนตร์ได้เลยคือผมต้องคอยตบหน้าตัวเองแล้วดึงสติอยู่ตลอดเวลาว่ากูต้องดูหนัง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 น่าเบื่อมากหนังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนะครับภาพยนตร์เรื่อง Awake นะผมขอให้ไว้ที่2คะแนน
ถามว่า2คะแนนให้อะไรอย่างน้อยๆนะผมให้เรื่องไองานพวกโปรดักชันพวกอะไรต่างๆอะอย่างที่ผมบอกไปว่างานโพสต์โปรดักชันก็ควรต้องไปปรับเว้ยการแสดงก็ธรรมดาเว้ยบิ๊กไอเดียก็เฉยๆจืดๆแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเรื่องการผลิตออกมามันก็ไม่ได้แบบโอ้ไอ้เหี้ยลวกเหมือนเราดูแบบ How of Date อะไรอย่างนั้นน่ะมันก็ไม่ได้ลวกขนาดนั้นนะครับงานโปรดักชันทำได้ตามมาตรฐานแต่แค่ไอ้ส่วนอื่นๆน่ะมันน่าเบื่อมากเนื้อเรื่องน่าเบื่อมากบิ๊กไอเดียจืดมากการแสดงแม่งแบบคัตติ้งเหมือนไม่ช่วยเลยอ่ะหลายๆครั้งอ่ะนักแสดงแม่งเหมือนแบบสวิตช์เปลี่ยนอารมณ์แบบฟุบฟับมากแล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยจริงๆจุดเนี้ยการตัดต่อช่วยได้จริงๆการตัดต่อช่วยให้บิ้วค่อยๆตัวละครค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรได้หนังอ่ะถ้าบทมันจะเหี้ยไปแล้วอ่ะบิ้วให้หมาเย็ดแม่ไปเลยเออบิ้วให้แบบบิ้วให้งงไปเลยอ่ะบิ้วให้สุดๆไปเลยแบบตุกตักตุกตักตุกตักซีนแอคชั่นแม่งบิ้วคัดเอาแบบนั้นไปเลยเพราะยังไงซะเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามทำอยู่อ่ะมันไม่เวิร์กหนังเรื่องนี้พยายามเป็นหลายอย่างมากมีบางช่วงเหมือนกันที่ผมรู้สึกว่าเขาพยายามให้มีแมสเสจที่เกี่ยวกับมนุษย์แบบว่าเฮ้ยมนุษย์เรื่องสังคมการเห็นแก่ตัวอะไรนี่อย่าเพิ่งไปมองขนาดนั้นอย่าเพิ่งไปมองแมสเสจที่มันลึกแมสเสจเกี่ยวกับมนุษย์ความเห็นแก่ตัวนู่นนี่อะไรอย่าเพิ่งไปมองอะไรลึกขนาดนั้นเอาแค่บิ้วให้สนุกเอาบิ้วให้สนุกก่อนณตอนนี้หนังคุณจืดมากเลยอ่ะใครที่ไปดูมาแล้วนะครับ Awake Netflix นะเออลืมบอกไปว่าสามารถหาดูได้ทาง Netflix หนังเพิ่งเข้าเลยนะครับไม่นานคุณไปดูได้เลยนะครับของ Netflix อยู่ในลิสต์หนังใหม่ประจำสัปดาห์นี้แหละนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับหนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะใครที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตหนอนหนังโดยตรงนะครับก็สามารถซัพพอร์ตผ่านการสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมใครที่ซัพพอร์ตหนอนหนังแล้วขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมจริงๆเออมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดถึงด้วยมีคนขอมาช่วงที่มันปล่อยมากแต่นี่มันมาสักพักแล้วคือตัวอย่างหนัง The Conjuring 3ผมยังไม่ได้พูดถึงมันเลยเออจริงๆอยากจะพูดแต่ว่าพอจะพูดปั๊บเดี๋ยวมีนู่นมีนี่เข้ามาแทรกนะครับไม่รู้ทุกคนยังอยากฟังอยู่ไหมเออถ้าทุกคนยังอยากฟังเดี๋ยวผมก็จะทำนะครับแต่ถ้าทุกคนไม่อยากฟังก็มันก็ไม่รู้จะทำทำไมเนาะก็จะได้หาเรื่องใหม่ๆไงครับมาคุยกับทุกคนอีกแล้วก็หนึ่งอย่างนะฝากคอหนังทุกท่านนะครับก็คือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะฮะไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้อย่างไรครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ Awake จืดนะครับใครที่ฟังผมอยู่แล้วยังอยากไปดูก็ลองไปหาดูได้ใน Netflix ครับผมแต่ที่แน่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ